ชี้แจงขั้นตอนไทม์ไลน์หลังการเลือกตั้งนะครับก็คือกกต.เนี่ยก็จะไปตรวจสอบประมวลผลการเลือกตั้งและประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน60วันหลังการเลือกตั้งนะครับก็คือภายในวันที่13กรกฎาคมนี้ก็จะมีการประกาศผลรับรองหรือไม่รับรองผู้ที่ผ่านการเลือกตั้งนะครับจากนั้นถ้ามีการประกาศผลเกิน 95% แล้วนะครับก็คือได้ส.ส.ใหม่นะครับ475คนนะครับก็จะมีการประชุมสภานะครับครั้งแรกก็คือสภาชุดใหม่เนี่ยภายในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับเพื่อลงมติโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่นะครับก็คือต้องโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนจากนั้นเนี่ยในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมก็จะเป็นขั้นตอนของการประชุมร่วมของว่าที่ส.ส.ใหม่และส.ว.นะครับเพื่อลงมติโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับจากนั้นเนี่ยในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยก็คาดว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่นะครับแล้วก็ทูลเกล้ารายชื่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชุดใหม่และก็เดินหน้าทำงานตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับนี่คือขั้นตอนไทม์ไลน์ล่าสุดนับจากนี้หลังจากการเลือกตั้งนะครับเลือกประธานสภาเลือกนายกแล้วก็นายกทูลเกล้าคณะรัฐมนตรีนะครับมีการโปรดเกล้าและเริ่มทำงานนะครับก็ชัดเจนทั้งหมดน่าจะช่วงเดือนสิงหาคม2566นี้ครับ